ร้อยใจฮะกำลังชะแงเลยฮะล็อกไอ้กระดูกขาจะถึงเขาไม่ราคาอื่นนะคะพี่จะให้ผมมารออยู่ไม่ได้หรอกค่ะพี่บอกเลยครับผมก็พูดมาแล้วผมก็ไม่รับที่เขาอ่ะล็อกกระดูกขามีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะขอที่จะแบลเรียนอีกพี่นะที่ก็หันจ้างนะตรงนี้สิคะแต่ผมเป็นคนครับอ้าวก็หนูไม่ได้ทำงานที่นี่ก็บอกผมจ้างผมก็พูดมาแล้วผมไม่ได้ไงผมจะทำยังไงผมรู้น้องเขาตอนเช้าผมก็เห็นก็เป็นแบบนี้รอยาวคิวยาวเผื่อจะมาเผื่อจะมีคนมาเปิดให้ไม่ครับไม่เปิดมาต้องคนได้เลยมาวันนี้อ้าวผมช่วยอะไรไม่ได้ขึ้นมาคนเลยครับช่วยอะไรไม่ได้ต้องพี่เดินทางมาแม่ค่ะนะเขาบอกให้ขึ้นไปข้างบนนะนี่คือการบริการลูกค้านะครับแผนกรอจ่ายครับเป็นอย่างนี้ทุกคนมีการเถียงลูกค้าด้วยได้ไปแจ้งหัวหน้าเองแล้วไปชมแล้วกันโอ้ยที่ไหนเขามีเป็นที่ไหนเขาไปส่งถึงบ้านเงินเดือนทำงานน้อยงานมากก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมใช่แต่ประเด็นคือหนูบอกมันก็หาคนมานั่งเขาบอกแต่ผมก็เหมือนกันผมเจอประจำผมเป็นลูกค้าก็ส่งทุกวันมาสิบกว่าเจ้าเองต้องไอคนนี้ไม่พูดอย่างนี้แหละก็ได้ไงก็คือมาหาหัวหน้าจริงๆมันก็นะคือเราไม่ได้มาแจ้งว่าเขาไอ้นี่แต่เราบอกว่าทำไมไม่หาใครมานั่งหรือว่าถึงงานถูกไหมเงินเดือน6-7 พันถูกไหมมันจะมีเขามีโน้ตไม่งั้นทุกคนคือเคยมารอผมครั้งนึงตอนเช้าอ่ะเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่คิดดูถ้าเห็นอยู่ไม่อยู่รอตั้งนานเรียกตั้งนานใช่หนูก็